สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันมีท้องปลาแซลมอนนะคะล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะดิฉันจะทำท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยดำค่ะท้องปลาแซลมอน500กรัมค่ะใช้พริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมประมาณ1หัวผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะเกลือปลายช้อนนะคะเกลือนิดเดียวค่ะแล้วก็ซอยซอส1ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเอามาคลุกหมักสัก10นาทีก็จะทอดเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะก็จะตำพริกไทยดำก่อนนะคะพอบุบๆนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเลยนะคะมีเปลือกนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเวลาทอดออกมาจะอร่อยนะคะจะกรอบค่ะนะคะไม่ต้องให้ละเอียดจนเกินไปนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะมาเตรียมหมักเลยนะคะใส่เกลือนะคะปลายช้อนนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะซอยซอส1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของปลาแซลมอนนะคะก็แล่ให้พอดีพอดีนะคะให้ชิ้นพอดีนะคะเวลาเราทอดกับแป้งแล้วนะคะเขาจะกรอบนะคะอร่อยมากเลยค่ะท้องปลาแซลมอนนี่ก็หาซื้อยากนะคะไม่ค่อยมีขายนะคะไม่เหมือนเนื้อปลาแซลมอนนะคะก็จะใส่ทุกอย่างนี้เข้าไปเลยนะคะหมักเลยค่ะคลุกเคล้านะคะให้หอมพริกไทยนะคะหอมพริกไทยดำนะคะกระเทียมก็จะหอมมากเลยค่ะหอมค่ะใส่แป้งทอดกรอบเลยนะคะคลุกเคล้าค่ะใส่พอเคลือบๆนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวสักครู่เอาไปทอดเลยนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะดิฉันใส่แป้ง3ช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบใส่ชูรสก็ใส่ได้นะคะแต่ดิฉันใส่รสดีไปแล้วดิฉันก็เลยไม่ใส่นะคะหมักไว้สัก10นาทีนะคะแล้วมาทอดกันค่ะก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะเพื่อให้มีความหอมแล้วก็ดับคาวนะคะเสร็จแล้วก็เอาปลาแซลมอนใส่เข้าไปเลยค่ะไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะเพื่อนๆปลาแซลมอนเราจะหอมมากเลยนะคะดิฉันก็จะทอดแบบเต็มกระทะเลยนะคะทีเดียวเลยค่ะใบมะกรูดนี่จะช่วยได้นะคะทำให้ปลาเรามีกลิ่นหอมนะคะตัวกระเทียมก็จะเกาะตัวปลานะคะก็จะทอดไฟกลางนะคะค่อนข้างแรงนะคะให้ปลาเซตตัวสักครู่นะคะค่อยกลับนะคะคนค่ะเพื่อให้เขาเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะหอมพริกไทยดำค่ะเพื่อนๆท้องปลาแซลมอนอร่อยนะคะอร่อยกว่าเนื้อนะคะนุ่มค่ะละมุนลิ้นเลยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนดิฉันไปตลาดเห็นเขาแลกขายสดๆเลยนะคะที่ตลาดฟิลิปปินส์ค่ะอดไม่ได้ค่ะเลยเอามาทำทอดกระเทียมพริกไทยดำนะคะทานกับส้มตำโอ้ยแซ่บค่ะหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมีน้ำพริกผักต้มก็ใช้ได้ค่ะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเรากลับเร็วนะคะปลาเขาจะไม่เป็นชิ้นใครชิ้นมันนะคะเราต้องให้เวลาปลาเซตตัวหน่อยนะคะเขาจะได้ออกสีเหลืองทองเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ารับประทานค่ะดิฉันก็เน้นให้กรอบๆหน่อยนะคะชอบกรอบๆค่ะถ้าเราใส่แป้งทอดกรอบนะคะความกรอบเขาจะกรอบมากเลยค่ะก็ทอดไม่นานนะคะปลาแซลมอนสุกง่ายนะคะหอมมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นนะคะทำท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยดำค่ะสวยๆเลยค่ะกรอบกรอบเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะกระดิ่งนี่สำคัญนะคะเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้แล้วดูมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้อัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะคะอย่างเช่นการทอดปลานะคะบางคนใส่ปลาลงไปแล้วปลายังไม่ทันเซตตัวก็กลับเลยก็จะทำให้ปลาเละได้นะคะวันนี้ก็สีสวยนะคะเหลืองทองนะคะอีกนิดนึงค่ะดิฉันชอบกรอบกว่านี้นะคะขอกรอบอีกหน่อยค่ะลักษณะจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆคือตัวท้องปลาแซลมอนจะมีคอลลาเจนเยอะนะคะด้านในนี้จะนุ่มมากเลยค่ะสวยมากค่ะกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาขึ้นเลยนะคะเวลาเราจะเอาปลาขึ้นนะคะต้องเร่งไฟแรงๆนะคะเพื่อไม่ให้อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิคะเหลืองทองเลยค่ะน่ารับประทานนะคะ
ฉันจะเอาขึ้นเลยนะคะใบมะกรูดก็จะกรอบพอดีนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะตักมาร้อนๆค่ะกลายพริกไทยดำใส่เข้าอีกนิดนะคะจะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะก็จัดจานเลยนะคะเพื่อนๆว้าวหอมพริกไทยดำค่ะหอมมากเลยค่ะจะแห้งๆเลยนะคะเพื่อนๆน่ารับประทานมากค่ะจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆชิมเนื้อปลาว่ากรอบไหมนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆรสชาติละมุนลิ้นมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะตัวเนื้อปลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆข้างในแบบจูซี่นะคะแต่ข้างนอกนี่กรอบมากเลยค่ะตอนนี้กำลังร้อนๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเราสามารถทานกับใบมะกรูดได้นะคะใบมะกรูดกรอบหอมๆเลยค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะท้องปลาแซลมอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แอนนาลีไทยคิทเช่นด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะสวัสดีค่ะ